สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ15ไอเดียในการทำช่อง YouTube นะครับโดยที่เราไม่ต้องออกหน้ากล้องก็สำหรับใครที่กลัวนะครับไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นหน้านะครับไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็มีไอเดียมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสวัสดีครับจากที่เคยทำวิดีโอไว้นะครับก็คือการที่ทำช่อง YouTube นะครับโดยที่ไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับก็ใครที่ยังไม่ดูวิดีโอแรกนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ยก็คลิกเข้าไปดูวันนี้เนี่ยก็เป็นภาค2นะครับตอนที่2ต่อจากตอนแรกก็มีไอเดียเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคในการนะครับทำช่อง YouTube เนี่ยมากมายหลายอย่างเหลือเกินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสรุปเลยนะครับก็คือก็ทำสิ่งที่เราชอบอะครับแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ชื่นชอบในสิ่งที่เราทำด้วยนะครับก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับที่จะให้ดูกันเนี่ยก็คือช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Sir Reddit นะครับ Sir Reddit เนี่ยเป็นช่อง YouTube เกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีอยู่ 300,000 ซับนะครับผมเปิดให้ดูนะครับมันคือการที่เขาเอากระทู้ใน Reddit นะครับเนี่ย Reddit เนี่ยก็คือพันทิปนะครับพันทิป .com บ้านเราอะมันเป็นเว็บบอร์ดใช่ไหมครับReddit เนี่ยเขาก็มีเหมือนเราเหมือนกันพันทิปเนี่ยนะครับก็จะมีการโพสต์นะครับตั้งคำถามแล้วก็มีคำตอบถามคำตอบแบบนี้นะครับบางอันเนี่ยมันเป็นกระทู้ที่ค่อนข้างจะฮอตอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเขาก็เอามาทำนะครับเป็นประเด็นนะครับเหมือนรายงานข่าวครับแต่เนี่ยไม่ต้องออกหน้ากล้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตัวช่อง Sir Reddit เนี่ยเขาใช้เสียงอัตโนมัตินะครับ Google Translate อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใช้ Google Doc ในการที่จะให้มันอ่านออกมาเป็นเสียงคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็คือใช้เสียงเราพูดดีกว่านะครับโดยเราก็ไปเอานะครับพวกประเด็นที่เป็นข่าวเป็นดราม่าในพันทิปหรือว่าเว็บบอร์ดนะครับคือช่องในแนวนี้เนี่ยผมเห็นในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเผื่อว่าถ้าเราทำช่องประเด็นนี้นะเฉพาะทางอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาสร้างช่องแนวนี้ดูนะครับข้อเสียของช่องแนวนี้เนี่ยก็คือมันก็คล้ายๆกับช่องอ่านข่าวครับก็คือมันจะต้องเป็นเทรนด์นะครับสมมุติว่าถ้าเทรนด์นี้หมดไปปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเทรนด์ใหม่ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเราหยุดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับต่อไปนะครับก็เป็นช่องที่2นะครับประเภทที่2ไอเดียที่จะแนะนำกันก็คือการทำช่องทำอาหารนะครับทำอาหารเนี่ยไม่ต้องหน้ากล้องได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือเอากล้องเนี่ยนะครับส่องลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับช่องนี้นะครับชื่อว่าช่อง Tasty Recipe นะครับก็มีร้านสับละลองมาดูไอเดียดูนะครับนี่นะครับดูไอเดียว่าเขาทำยังไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาใช้มือเห็นไหมครับก็คือกล้องเนี่ยเอาตั้งนะจ่อลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้มือเดี๋ยวทำนะครับแบบนี้เองนะครับแล้วก็ใช้เสียงบรรยายนะครับแล้วก็ตัดต่อซึ่งนะครับเนี่ยไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยนะครับแล้วก็การทำปกการทำรูปเห็นไหมครับน่ากินมากๆเลยก็ลองเป็นไอเดียนะครับแนะนำเพิ่มเติมก็คือถ้าใครที่ทำ YouTube แนวนี้ด้วยเนี่ยก็แบ่งไปทำที่ TikTok ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะส่งทราฟฟิกจาก TikTok เนี่ยเข้ามาที่ YouTube ของเรานะครับไอเดียที่3นะครับไอเดียที่3ก็คือการที่เราไปถ่ายนะครับวิวทิวทัศน์นะครับในเมืองฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า City Walk Through ก็คือใครที่แบบว่าอยากไปเที่ยวช่วงนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนผมนะครับก็คือไปเปิดช่องที่มันถ่าย 4K นะครับแล้วก็เดินไปในเมืองญี่ปุ่นนะครับชิบูย่าอะไรพวกนี้นะครับเราดูแล้วเราก็ฟินเนี่ยเลยอยากไปนิวยอร์กอะไรเงี้ยเราก็ไปดูแบบ walk through ก็คือเขาพาเดินอ่ะเวลาบางทีก็มีแบบเดินผ่านฝนตกในเมืองอะไรเงี้ยนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็ผมใช้คำว่า city walk through นะครับนี่นะครับเนี่ยเดินในแมนฮัตตันเนี่ย10 ล้านวิวเห็นไหมครับนี่เดินในโอซาก้าเห็นไหมครับ103,000นี่ครับเขาเรียกว่าช่อง walk through นะครับเราอ่ะอยู่จังหวัดอะไรนะครับเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ถ่ายเงี้ยครับถ่ายเป็น 4K ได้ครับเดินฟิลมันได้ครับคนที่หยุดติดโควิดแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากไปเที่ยวนะครับก็เหมือนกันนะครับในเมืองไทยก็มีที่สวยๆเนี่ยไปเดินดูก็ได้ครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปนะครับก็แนะนำไว้อย่างนึงว่าระวังนะครับว่าจะไปติดหน้าชาวบ้านเขาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็อาจจะเซ็นเซอร์นะครับคาดหน้าคาดตาคนที่เราไปถ่ายเขาติดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับซึ่ง YouTube เขาก็บอกแล้วว่าระวังด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไปละเมิดสิทธิของเขานะครับดังนั้นเนี่ยการทำ YouTube ก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับไอเดียที่4นะครับก็คือช่อง ASMR นะครับ ASMR เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยก็คือมันจะเป็นช่องที่
เราหูฟังใช่ไหมครับแล้วคนทำ YouTube เนี่ยเขาก็เหมือนมีเสียงแตกเสียงแบบเก้าเก้าเสียงปั่นหูอะไรเงี้ยก็แก๊กๆๆเงี้ยนะครับผมเขาไม่ถึงไอ้โลกของคนทำไอ้พวกนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาทำไปเพื่ออะไรแล้วมันสนุกยังไงนะครับแต่ว่ามันได้รับความนิยมมากนะครับอันนี้เราก็ต้องลองดูนะครับว่าเราชอบหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับก็ผมไปเอาตัวอย่างมาจากช่อง Cracker ASMR นะครับก็ลองไปดูนะมีอยู่แสนสับละนะครับเนี่ยดูสิครับเห็นไหมครับแคะขี้หูนะครับเห็นไหมครับและข้อดีของช่องแนวนี้ก็คือเราเนี่ยนะครับไม่ต้องจำกัดว่ามันจะเป็นช่องภาษาไทยเท่านั้นเราทำเป็นช่อง Go Inter ไปเลยนะครับเนี่ยเรามีอะไรอย่างช่องนี้เนี่ยก็เป็น Cracker ใช่ไหมครับเราลองดูว่าเราสามารถทำเสียงอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยคนเขาฟินอะไรกันเขาเขียนชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเขาทำวิดีโอแบบไหนใส่เพลงอะไรนะครับเราสามารถเอาไปแปลงนะครับเอาไปทำเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมซึ่งถ้าเราทำเป็นช่องภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับแน่นอนว่าได้เงินเยอะกว่าทำช่องไทยแน่นอนนะครับไอเดียที่5นะครับไอเดียที่5ก็คือการวาดรูปครับเป็น how to นะครับ how to เนี่ยก็คือมีหลายอย่างมากแต่อันนี้เนี่ยก็คือเป็น how to วาดรูปนะครับวาดรูปก็คือเอากล้องเนี่ยส่องไปที่ตัวปากกาดินสอแล้วก็วาดให้ดูนะครับซึ่งผมเห็นเพื่อนๆในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ทำกันนะครับแต่ว่าไปโฟกัสที่กลุ่มคนดูเป็นคนไทยซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเราทำเนี่ยเราทำเป็นช่องภาษาอังกฤษไปเลยนะครับเราไปจ้างคนตั้งชื่อหรือว่าเราไปดูว่าช่องฝรั่งเขาตั้งชื่อยังไงนะครับอย่างช่องที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะครับชื่อช่องว่า Rapid Fine Art นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับเนี่ยครับดูวิธีการทำของเขาดิครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าวิวเนี่ยเป็นล้านเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเดียนะครับคือมันไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับมันไม่ต้องพูดดังนั้นเนี่ยถ้าทำทั้งทีเนี่ยเราก็โฟกัสไปเลยว่าทำเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่ามันจะสเกลได้ทั่วโลกหรือว่าถ้าเรามีทักษะในการใช้พวกภาษาสเปนอะไรเงี้ยภาษาฮินดีแบบนี้นะครับก็คือสเกลไปได้หลายภาษาเลยและแน่นอนก็เหมือนกันนะครับก็คือจะได้เงินเยอะกว่าช่องภาษาไทยแน่นอนนะครับนอกจากการวาดด้วยดินสอแล้วเนี่ยนะครับก็ลองดูแนวทางในการที่เป็น how to แนวแบบใช้ Photoshop ในการวาดรูปนะครับใช้ Excel ในการวาดรูปใช้ตัวโปรแกรม AI ในการวาดรูปนะครับอันนี้เนี่ยก็มีวิธีหลากหลายในการวาดรูปนะครับหลักๆ ก็คือการวาดรูปอะครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันว่าเราถนัดอะไรนะครับไอเดียที่6ครับก็คือการเล่นดนตรีครับดนตรีเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยครับกีตาร์เปียโนนะครับจะเป็นไวโอลินอะไรก็ได้นะครับเปล่าฟุตนะครับถ้าเราไม่อยากให้เห็นหน้าเนี่ยเราก็ส่องแค่อย่างเช่นช่องที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเป็นเปียโนใช่ไหมครับเนี่ยก็ส่องแค่มือนะครับส่องมาแค่มือแล้วก็ให้เห็นนิ้วเราดีดยังไงนะครับหรือว่าตั้งกล้องลงมาเนี้ยนะครับแล้วก็ให้ดูว่าวิธีการเริ่มเล่นเปียโนยังไงนะครับแต่ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือการเล่นเพลงพวกนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเพลงมันไปเป็นลิขสิทธิ์อะครับพอเพลงเป็นลิขสิทธิ์ปุ๊บก็วิดีโอของเราเนี่ยก็อาจจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอที่เป็นแบบสอนนะครับสอนว่าโดเรมีฟาซอนนะครับวางนิ้วอะไรยังไงนะครับแบบนี้เนี่ยก็ยังพอได้นะครับถ้าเราไปเล่นเพลงที่มันเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็อาจจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นั่นเองนะครับไอเดียที่7นะครับก็คือการทำฟาร์มนะครับทำสวนทำฟาร์มทำไร่ทำนานะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสามารถนะครับทำเป็น YouTube แล้วก็คนดูเป็นล้านนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะพูดเนี่ยนะครับเราก็ทำเป็นวิดีโอทำเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ไปหาคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยมาทำให้ก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสเฉพาะประเทศไทยเราสามารถสเกลไปต่างประเทศนะครับทำเป็นแบบว่าไล่ในประเทศไทยทำยังไงเนี่ยเผื่อฝรั่งก็สนใจนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้บังคับว่าให้ทำช่องต่างประเทศนะครับแต่ว่าเสนอแนะแนวทางถ้าเรามีไอเดียนะครับว่าเราจะทำให้คนไทยดูครับให้เกษตรกรไทยดูหรือว่าเราจะขายต้นไม้เราจะขายเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็ทำเป็นช่องภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะทำภาษาอะไรดีอันนี้ก็ลองเป็นไอเดียให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันมีช่องทางในการหาเงินยังไงได้บ้าง นะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่ผมจะมาให้ดูนะครับนี่คือ The Dutch Farmer นะครับนี่นะครับลองไปกด Subscribe ดูนะครับว่าเขาทำยังไงไหมครับเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไหมครับแล้วดูสีครับสีสดเลยนะครับลองดูไอเดียในการทำวิดีโอทำปกนะครับใส่ภาพบรรยายการตัดต่อนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคนดูเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็สามารถทำให้คนทั่วโลกเนี่ยดูได้ด้วยนะครับไอเดียที่8นะครับไอเดียที่8ก็คือเป็นแนวทดลองนะครับแนวทดลองก็คือเราจับเอาของมาอย่างเช่นบางช่องเนี่ยเขาเอาลูกอมเมนทอสเนี่ยมาใส่นะครับมาใส่โค้กกดโค้กแล้วก็ให้มันฟูขึ้นมาการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับทำส่องกล้องไปที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็ทำให้ดูนะครับช่องที่ผมจะมาให้ดูเนี่ยก็คือ Power Vision นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเห็นไหมครับ
ไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยนะครับเนี่ยทำแค่นี้เองนะครับช่องทางที่9นะครับก็คือการบินโดรนนะครับเรามีโดรนใช่ไหมครับเราก็บินเลยนะครับแล้วก็ถ่ายวิวนะครับถ่ายวิวแล้วก็ดูนะครับว่าสถานที่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูช่องตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็ช่อง One Man Wolf Pack นะครับนี่นะครับนี่ปารีสนะครับนี่โดรนนะครับคือมันเหมือนเป็นพวกเป็นวิดีโอสต็อกอะครับที่เขาเอาไปขายในพวก Shutterstock นะครับ Photostock ทั้งหลายเนี่ยซึ่งสามารถเอาไปขายแล้วก็ได้เป็น Passive Income ด้วยนะครับแล้วก็เอามาสร้างนะครับเป็นรายได้ใน YouTube ด้วยนะครับก็คือได้หลายต่อเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องของโดรนเนี่ยใครบินโดรนผมคิดว่าน่าจะมีความรู้นะครับว่าโซนไหนเขาห้ามบินอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวบินมั่วซั่วเดี๋ยวโดนนะครับไอเดียที่10นะครับไอเดียที่10เนี่ยก็จะเป็นการพาชมบ้านนะครับพาชมบ้านเนี่ยก็คือเหมือนถ้าเราเห็นยุคนี้เนี่ยครับก็จะเป็นพวกที่เขาทำอสังหาใช่ไหมครับเขาก็จะเปิดบ้านนะครับดูว่าบ้านนี้เป็นยังไงนะครับมีกี่ห้องนะครับหรือว่าจะเป็นแบบคอนโดเปิดไปให้ดูนะครับอันนี้ฝรั่งเขาก็ทำมานานแล้วนะครับอย่างช่องที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็คือเป็น Open House นะ24นะครับนี่นะครับบ้านสวยนะอะไรเงี้ยนะครับก็เหมาะมากนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ทำอสังหาให้เช่าหรือว่าขายอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเราจะมีที่ดินก็ได้นะครับเราก็ลองทำนะครับไปดูที่ดินหรือว่ามีคอนโดมีอะไรอย่างแบบนี้นะครับเราแค่รู้เรื่อง SEO ในการตั้งชื่อคีย์เวิร์ดให้มันคนค้นหาเจอนะครับเราถ่ายวิดีโอให้มันดูแบบน่าสนใจเรามีการพูดนะครับว่ามันมีดีอะไรยังไงบ้างเนี่ยแค่นี้ครับเราก็ทำเงินได้ละก็คือเราก็ติดเบอร์โทรติดลิงก์ไลน์นะครับให้คนที่สนใจอสังหาเนี่ยเขาก็โทรเข้ามานะครับต่อไปนะครับไอเดียที่11นะครับไอเดียที่11ก็คือการเข้าป่านะครับไปเที่ยวป่านั่นเองนะครับเป็นแนวแคมปิ้งเป็นแนวแบบว่าสมบุกสมบันแนวอะไรก็ได้นะครับแต่หลักๆก็คือการเอาชีวิตรอดนะครับในการอยู่ในป่านะครับทำยังไงบ้างนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ช่อง Wooden Beard Man นะครับนี่นะครับคล้ายๆแบกิลครับเห็นไหมครับนี่นะครับลองดูเป็นไอเดียนะครับนี่ครับก็คือเอาชีวิตรอดในป่าได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับคนเขาชอบดูนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยคนทำแนวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วพวกแนวแบบแคมปิ้งแนวป่าขึ้นห้างใช่ไหมครับห้างในป่าเงี้ยนะครับส่องสัตว์อะไรเงี้ยผมเห็นคนดูเยอะมากๆเลยนะครับก็ใครที่มาแนวนี้ก็ลองไปดูนะครับ12นะครับไอเดียที่12เนี่ยก็จะเป็นการสอนการใช้โปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Excel Word Photoshop AI โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับก็คือเรคคอร์ดหน้าจอแล้วก็พูดสอนนะครับจะสอนเครื่องมือซอฟต์แวร์แล้วก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับจะสอนวิธีการสมัครโน้ตสมัครนี่นะครับตัดต่อวิดีโอนะครับได้ทุกอย่างนิชนี้เนี่ยก็เป็นที่ต้องการเขาเรียกว่า Evergreen Content นะครับอย่างที่ผมจะมาให้ดูเนี่ยก็คือสอนการใช้ Excel เห็นไหมครับเนี่ย13ล้าน4ล้าน22,000ไหมครับเนี่ยครับโปรแกรมในโลกเราอ่ะนะครับมีตั้งหลายโปรแกรมนะครับแล้วโปรแกรมไหนคนเยอะๆเงี้ยเราก็ลองไปสอนวิธีใช้กันอย่างเช่น Canva เงี้ยคนชอบใช้กันนะครับหรือว่าสอนใช้ Google Sheet Google Doc อะไรพวกนี้นะครับ Google Analytics Google Translate นะครับใช้ยังไงมีเครื่องมือให้เราแบบไปทำช่อง YouTube เยอะแยะเลยนะครับไอเดียที่13นะครับก็คือเป็นพวกงานไม้นะครับกับพวกช่างนะครับสมมุติว่าเราเป็นช่างทำงานไม้นะครับทำบ้านทำรถทำโต๊ะตู้เตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ทำได้นะครับหรือว่าเราจะเป็นพวกช่างเหล็กนะครับหรือว่าทำประตูมุ้งลวดดัดหน้าต่างนะครับทำอะไรก็ได้นะครับก็คือเป็นงานฝีมือเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะนี่ผมไม่ดูก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานไม้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้หน้าปกเนี่ยเห็นไหมครับฝรั่งเขาชอบทำเองครับฝรั่งเขาชอบงานคราฟงานแบบ DIY มากๆเลยนะครับเวลาผมเห็นคนที่ทำช่อง DIY ผมจะรู้สึกว่าเก่งนะครับก็คือเขาสามารถเอาฝีมือของเขาเนี่ยเอามาแชร์ให้คนอื่นครับรับรู้ทำตามได้เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับไอเดียที่14นะครับไอเดียที่14นี้ก็คือการที่เราไปถ่ายพวกรถนะครับจะเป็นรถซิ่งรถแข่งรถตักดินนะครับรถแบ็คโฮหรือว่ารถใหญ่ๆนะครับรถอะไรก็ได้ครับแต่เตือนไว้อย่างนึงก็คือถ้าเราไปถ่ายทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยเราต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับบางทีเนี่ยเราไปถ่ายเขามาโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับช่องที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็น Mega Machine นะครับ Channel นี้ 700,000 กว่าซับแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกรถที่มันใหญ่ๆนะครับนี่ครับนี่นะครับคนดูเนี่ย 40,000 90,000 เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคนจะชอบดูนะครับไอเดียที่15นะครับอันนี้สุดท้ายละก็เป็นไอเดียในแนวของพวกการพับกระดาษนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกโอริกามินะครับนี่นะครับ
นี่พับเป็นมังกรนะครับนกแก้วนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับนี่พับกระดาษก็เอามาทำเป็นช่อง YouTube ได้จริงๆแล้วนี่มันมีหลายอย่างนะครับเยอะมากๆเช่นช่องแบบว่าบีบเม็ดโฟมเงี้ยนะครับช่องคิวบิกนะครับโหคืออะไรเยอะแยะมากมายเลยครับถ้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยเราก็ลองดูว่างานอดิเรกของเราเนี่ยนะครับมันมีคนสนใจไหมแล้วคนสนใจเนี่ยมันอยู่ไหนนะในเมืองไทยมีไหมสมมติว่าถ้าในเมืองไทยมันไม่มีคนสนใจเนี่ยนะครับเราก็ไปแบบระดับโลกได้ไหมทำเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมลองดูไอเดียพวกนี้ครับเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องออกหน้ากล้องไม่ต้องพูดเนี่ยนะครับมีการทำให้ดูอย่างเดียวเนี่ยนะครับคือมันไร้พรมแดนนะครับคือมันไม่ต้องมีปัญหาเรื่องภาษาปลูกต้นไม้เนี่ยขุดหลุมขุดดินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบตัดแต่งกิ่นตอนอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถโกอินเตอร์ได้นะครับก็สำคัญอยู่ที่ว่านะครับกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้จักว่ากลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับทำไปมันเหมือนคำหาทางไม่เจอครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนนะครับเราจะทำเงินกับมันได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญเพราะว่าเราชอบคนเดียวเนี่ยแล้วคนดูเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับก็เท่ากับว่านะครับเราทำออกไปเนี่ยก็ไม่จะไม่มีคนดูนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในการทำ YouTube นะครับได้ไอเดียไปต่อยอดนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ